PTT นะครับเรามีด้วยกัน8กลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นเรื่องของตัวออยล์นะครับนี่คือ1ใน7ของธุรกิจนอนออยล์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ Renewable Energy นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับเปรียบเหมือนธุรกิจที่เราไปลงทุนเนี่ยขยะเนี่ยถ้าเปรียบแล้วเหมือนน้ำมันดิบอะครับแล้วก็ความต้องการ RDF ในอนาคตนี่จะมีความต้องการที่มากขึ้นเรื่อยๆและไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอีกมุมหนึ่งในเรื่องของพูดง่ายครับลดภาวะโลกร้อนจริงๆเป็นการลงทุนนะครับโดยประมาณนะครับ5-600ล้านบาทนะครับแล้วก็แบ่งเอาเป็นการลงทุนทีละงวดนะครับงวดแรกก็อยู่ที่ประมาณ100กว่าล้านครับสัดส่วนที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะ 33% ครับโดยประมาณก็อย่างที่เรียนไว้นะฮะว่าอย่างที่คุณพี่ข้ากล่าวนะว่าขยะมันเปรียบเสมือนกับน้ำมันดิบใช่ไหมฮะออกมาเป็นโรงไฟฟ้ายังไงก็ต้องมีเชื้อเพลิงที่เข้าไปเผาไหม้นะครับก็ RDF ก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าขยะอยู่แล้วนะครับเรื่องจุดนั้นก็เป็นส่วนต่อมันก็เท่ากับเป็นการปรับปรุงขยะให้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกพลาสติกอะไรต่างๆมันอาจจะไปเอาไปรีไซเคิลได้ดียิ่งขึ้นขวดแก้วก็ไปบดเพื่อเอาไปขายบดเป็นแก้วต่อยอดไปเป็นอย่างอื่นนะครับตัวคอมโพสซึ่งเป็นสารพวกอินทรีย์ต่างๆก็อาจจะเอาไปผลิตเพิ่มคุณค่าเป็นปุ๋ยอะไรพวกนี้ขอเสริมนะคะ RDF คือเราผลิตทั้ง17บ่อนี่ก็คือวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 1,500 ถึง 2,000 ตันค่ะแล้วทุกวันนี้เราส่งให้กับโรงไฟฟ้าเป็นหลักแล้วก็นโยบายก็คือว่าภายใน 2-3 ปีข้างหน้าเราก็จะขยายกับผู้ที่เป็นเหมือนเช่นที่ต้องการใช้เชื้อเพลิง RDF ทดแทนถ่านหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยวางเป้าหมายไว้ว่าภายในปี68มองว่าเราต้องมีบ่อปัจจุบัน17ใช่ไหมคะเป้าหมายต้องไม่ต่ำกว่า30และ RDF เราจะส่งไม่น้อยกว่า 3-4,000 ตันต่อวันนะคะส่วนใหญ่บ่อเรานี่กระจายอยู่ที่ไหนยังไงบ้างก็อยู่ในส่วนของภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มีเริ่มไปภาคอีสานแล้วก็ไปทางภาคเหนือนะครับอย่างที่เมื่อกี้ที่เรียนไปครับว่าเป้าหมายเราจากว่าในการใช้เชื้อเพลิงขยะที่เป็น RDF 3นะเราเรียกกัน R3 นี่ก็คือว่าขยะที่ชิ้นขนาดเล็กคือไม่เกิน2นิ้วหรือ5เซนนะครับซึ่งตัวนี้สามารถที่จะไปอย่างเช่นโรงงานที่ใช้ก็มีทั้งโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็มีทั้งโรงที่ใช้บอยเลอร์ในกระบวนการผลิตว่าจะเป็น RDF 3เนี่ยมันจะไม่ง่ายมากนะครับการลงทุนขั้นสูงนะครับบางบริษัทเนี่ยลงทุนเป็น100ล้านแต่ผลตอบแทนเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้านะครับแต่เราเองเนี่ยเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยมีจุดแข็งในเรื่องของการเป็นโรงงานสร้างเครื่องจักรนะครับแล้วเราดำเนินการมาเป็นระยะเวลา20กว่าปีเนี่ยนะเราทำให้เรารู้ว่าการจัดการขยะเนี่ยมันควรจะต้องทำยังไงที่ให้ขยะเนี่ยเป็นฝรั่งก่อนนะครับแล้วถึงจะไปโปรเซสเป็น RDF 3นะเพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตของเราเนี่ยจะค่อนข้างต่ำนะครับในส่วนของการที่ผลิตเป็น R 3เราก็เลยวางเป้าหมายว่าภายในปี68เนี่ยเราได้แหล่งเงินทุนจากบริษัท PTT เนี่ยมาช่วยเราทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะผลิต R3 เรามองว่าในอนาคตเนี่ยเราจะผลิตให้ได้ใกล้เคียงกับขยะที่เป็นเชื้อเพลิง RDF 2กับ RDF ชิ้น1นะฮะวันนี้เราวางหมายว่าเราอยากจะหลังจากที่เงินทุนได้แหล่งเงินทุนเข้ามาร่วมกิจการเนี่ยจะทำให้เราเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับเราสามารถที่จะขยายบ่อนี่วิธีการขยายบ่อเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินแหล่งลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับต้องทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรามียอดขายอยู่ประมาณ800ล้านนะครับแล้วก็มาร์จิ้นเนี่ยเรามองว่าเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยเราลงทุนด้วยตัวเราเองนะมาร์จิ้นเราอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า 15% นะครับแต่หลังจากที่เราได้แหล่งเงินทุนมาร่วมกันตรงนี้นะจะทำให้มาร์จิ้นเราเนี่ยผมมองว่าเกิน 20% เราจะเริ่มเข้าถือครบ 33% ก็ประมาณปี2568นะครับแล้วก็ในส่วนของสัดส่วนของกำไรอย่างนอนออยเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้นั่นเดี๋ยวคงต้องมานั่งดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในแง่ของ 33% ทางนี้ก็จะแบ่งคือจะสามารถทำให้ทางไทยไพบูลย์เองเนี่ยมีอัตราการทำกำไรที่สูงขึ้นนะเพราะว่าด้วย economy of scale นะครับแล้วด้วยทางด้านของต้นทุนทางด้าน overhead cost ต่างๆที่ทางกลุ่ม PTT จะได้เข้าไปช่วยสนับสนุนนะครับว่าจะสามารถลดคอสให้อย่างได้อย่างที่ทางคุณไพบูลย์ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่นะครับคือตอนนี้ทาง Renewable ของ PTT เองเนี่ยฟ้าจากขยะขนาด 4.5 เมกะวัตต์อยู่ที่บ้านพลุซึ่งผมเรียนว่าไอ้ตัวโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลามันต้องพัฒนาเพราะว่ามันต้องรอใบอนุญาตและโควต้าจากทางภาครัฐแต่ในแง่โรงไฟฟ้าทุกโรงมันจำเป็นต้องใช้ตัว
ตัวพลังงานของเขาตัวต้นทางวัตถุดิบนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจึงมองทางมาทางด้านของอะไรที่เป็นความเหมือนน้ำมันดิบเลยฮะขยะเองเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีอยู่มากกว่า28ล้านตัน 25-28 ล้านตันต่อปีนะครับที่จัดการถูกต้องเองเนี่ยตอนนี้อย่างที่ทางพี่ไพบูลย์บอกเนี่ยนะครับตกอยู่ที่ประมาณ20ล้านนับที่เหลือประมาณ 5-8 ล้านตันเนี่ยยังไม่มีการจัดการที่ถูกต้องเพราะงั้นไอ้พวกนี้มันเหมือนเปรียบเสมือนบ่อน้ำมันดิบสำรองที่เราสามารถเข้าไปจัดการเพิ่มเติมขึ้นมาได้ซึ่งเราก็มั่นใจว่าเขาต้องติดระดับท็อปแน่นอนนะครับณปัจจุบัน